โอ้ยหายไปนานกราบขออภัยมาคู่ที่2ครับ DRG กับ Dark ครับต้องรีบถ่ายต้องรีบถ่ายแล้วไม่มีอะไรเลยฝนตกพอมันคันคอเจ็บคอหน่อยก็แบบนะไม่อยากฝืนนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้าใจทุกคนที่ให้กำลังใจหลังไมค์มาแล้วก็แวะเวียนก็มาทักทายกันใน Discord นะครับลิงก์ Discord ครับอยู่ใต้ description เลยครับผมนะครับเกมที่2ครับในกลุ่ม B รอบอู้งานดีหมายถึงป้ายสวยป้ายสวยมากหยุดเลยลืมเลยเมื่อกี้จะพูดอะไรนะเกมที่2ในกลุ่ม B รอบ8คนสุดท้ายเกมแรกทางฝั่งครีเอเตอร์เอาชนะไปได้ก่อนชนะใครก็ไปตามไล่ดูกันนะครับใครดูแล้วประติดประต่อไม่ถูกกดเพลย์ลิสต์ไล่เรียงไปเลยดูไล่ไปเลยเออแล้วถ้ามันมีการลงคลิปนี่คือผมที่คิดไว้คือผมจะลงเป็นก้อนในอนาคตเพราะว่ามันเริ่มหาเวลาเหมือนแบบถ้าอัดอาจจะต้องมีวันเดียวแล้วก็อัดทิ้งไว้แต่จะทำยังไงให้ไม่สปอยก็คงคิดว่าอาจจะทำปกเป็นมิสซูรี่คือไม่บอกว่าใครเจอใครเพราะไม่งั้นถ้าคนเข้าใจฟอร์แมตทัวร์เขาจะรู้เหมือนอ่านชื่อปกชื่อคลิปเขาก็รู้แล้วว่าคู่ที่แล้วอ่ะใครชนะใครแพ้ผมก็อย่าอันนี้เป็นการทดลองนะเรามาทดลองด้วยกันถ้าสำหรับเมมเบอร์ก็จะดูได้ก่อนเหมือนเดิมครับแต่อาจจะเป็นปกที่ไม่ได้ระบุไม่เป็นเงาด้วยเพราะเป็นเงาบางคนดูบ่อยก็จะจำเงาได้อาจจะแบบไม่ระบุเลยว่าใครชื่อปกชื่อคลิปชื่อคลิปก็จะบอกแค่ว่ารอบไหนแล้วพอจบทัวร์นาเมนต์ก็จะมาขี้คายปกให้เป็นแบบปกติก็คือว่าโอเคจบแล้วรายการนี้ถ้าใครเห็นปกมันขึ้นครบในเพลย์ลิสต์ก็แสดงว่าทัวร์นี้จบแล้วถ้าใครเห็นปกยังเป็นแบบเป็นเงามืดๆจะไม่รู้ว่าใครก็แสดงว่าทัวร์นี้ผมยังภาคอยู่ประมาณนี้เราก็เรียกว่า FYI ทดลองไปด้วยกันนะครับส่วนคอมเมนต์สปอยอะไรอย่างนี้ก็ผมก็ได้แต่ขอความร่วมมือแต่ผมเข้าใจทุกคนดูก็อยากจะพิมพ์อยากจะอะไรเนาะแต่บางท่านก็เจตนาดีก็เหมือนใส่จุดเยอะๆที่ชมสปอยนะครับอะไรเงี้ยก็ถือว่าช่วยเหลือกันมาค่อนข้างดีอันนี้จะเหมือนสังคมการดูบาสเมื่อประมาณ15ปี20ปีที่แล้วที่การถ่ายทอดสดมันยังไม่ค่อยเอื้อแล้วคนก็ต้องมันอยู่ดูย้อนหลังกันหรือว่าดูไฮไลท์กันอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ขอบคุณมากครับมากลับเข้าสู่เกมครับ2นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่3ครับดาร์กอยู่ในส่วนของเรสเซิร์ฟซ้ายบนของแผนที่แล้วก็ DRG บรูเซิร์ฟขวาล่างของแผนที่ครับต่างฝ่ายต่างเปิด3แฮชกันมาแล้วก็เขาเรียกว่าเซิร์ฟลิงทักทายกันในช่วงต้นเกมthus far and I would almost be surprised if we saw one player really commit to aggression right now with just how close this has been although I say that DRG firing up six more lings we'll see okay. when they decide to let up on the gas pedal if at all the next wave of larva is going to come out here and then we're really going to know what's coming okay and more lings for DRG he's sitting comfortably right now in about 32 33 drones เปิดเบลิ่งมาครับดาร์กส่วนทางฝั่ง DRG ก็เบลิ่งเช่นเดียวกันแล้วก็แปะขึ้นเทคโรกมองกันไปที่กลางเกมครับสำหรับทั้งคู่ตอนนี้แต่จุดที่วางเบสแตกต่างกันนิดนึงนะ DRG เลือกแปะโรกหน้าบ้านไปเลยครับประกาศตะโกนว่าเล่นโรกโว้ยของดาร์กไปแปะโรกหลังแนวมินิมอลไลน์ครับก็จะไปประมาณนะเล่นโรกนะจริงๆมันมีจุดแตกต่างอะไรไหมก็เรื่องการวางวอลบ้านครับทางฝั่ง DRG ก็จะวอลบ้านได้2เบสปลอดภัยแน่นอนแต่ดาร์กครับคือเลือกที่จะเป็น CVC แล้วคงไม่ได้โฟกัสไปที่การวอลบ้านแล้วแหละน่าจะวิ่งใส่แล้วก็วัดกันที่ไมโครมากกว่าก็อย่าต้องมารอดูกันก็ประมาณ 6-9 นาทีครับก็เป็นเกมแบบ Best of 3นะใครได้2เกมก่อนชนะไปครับเกมนี้ใครเข้ามาดูครั้งแรกแล้วดูมาถึงตรงนี้ก็คืออันนี้คือเกม RTS หรือที่เรียกกันว่า Real Time Strategy วางแผนการรบแบบสดๆแปลไทยอย่างนี้ได้ป่าว
ถ้า RPG ก็แปลเลยนะเกมสวมบทบาทและถ้า Real Time Strategy อ่ะเขาก็แปลแค่ว่าเกมวางแผนการรบใช่ป่ะแต่ตอนนี้ดาร์กมาก่อนแล้วครับใส่ก่อนจังหวะนี้มาสิ่งที่เซิร์ฟลิงระวังคือระวังโรกพอระวังเบลลิงสิระวังเบลลิงโรกอ่ะลุมได้เคลียร์เบลลิงหมดแล้วแล้วก็ลันบายเข้ามาจังหวะนี้อุ้ยอัดเบลลิงเข้าไปได้1เม็ดครับแต่ดาเมจยังไม่พอครับดาร์กต้องเติมดาเมจหาวอร์เกอร์เพิ่มเติมได้มา15วอร์เกอร์16วอร์เกอร์ตรงนี้ฉ่ำๆกันไปเอามาแค่เม็ดเดียวนะก็เลยต้องเอาเซิร์ฟลิงจ่ายเติมดาเมจเข้าไปครับทางฝั่ง DRG ก็สแปมวอร์เกอร์ซ่อมขึ้นมาถึง10ตัวเสียลาว่าไปถึง10กับการซ่อมวอร์เกอร์ครับแลกไปกับเซิร์ฟลิงของดาร์กที่ก็จ่ายไปพอสมควรเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นการจังหวะบุกตอบโต้กลับมาตรงนี้แต่ไม่มีเบลลิงก็จ่ายดาเมจช้านิดนึงครับ DRG จะสวนมาครับผมแต่น่าจะยากแล้วเพราะว่าเห็นโรคของดาร์กนะแล้วดาร์กก็เปิดในส่วนของสปายคอลเลอร์นะดักเอาไว้อีกทางช่วยป้องกันครับนี่ฮะวางวอลบ้านอีกด้วย6นาทีรู้เรื่องเท่ากับว่ายกแรกในการประทะเมื่อสักครู่นี้ดาร์กออกนำไปก่อนแล้วครับAnd this, the rest of this game is basically a question of how can DRG catch up? How can he do this? You know, some games are win on like such a crazy degree of complexity. This game's not. Basically, Dark did a really sharp attack. He split his lings really well. He killed workers. And so fundamentally, DRG is just like kind of behind in every way. He's caught up in workers, but that means that, you know, he still hasn't reaped the benefits of the higher number of workers that Dark had for a while now.Yeah, I feel like it's not that bad for DRG though, just because of how greedy he was early. He was always a little bit ahead of Dark in terms of workers, up until that thing that he was able to better absorb the damage of Dark across map with those lings. เหล็กในจะใช้คำว่าแทงไม่ได้เหล็กในเหล็กในเขาปล่อยเหล็กในอารมณ์เหมือนพึ่งครับแต่พึ่งต้องต่อยอันนี้คือปล่อยพุ่งเลยฟิวคล้ายๆไฮดรอลิกอาวุธคล้ายๆกันSub 70 drone counts. A lot of roaches in production on both sides. ตอนแรกไฮดรอลิกผมก็นึกว่าพิษนะไอที่พ่นของภาคแรกที่เป็นเขียวๆปรากฏไม่ใช่ครับเป็นแท่งเหล็กในทะลุเกาะมารีนด้วย I would be surprised if we saw them transition off of roaches very quickly. Even drop overlords coming in with DRG. So he's going to start executing a lot of multi-attack attacks. Drops coming in. Tunneling claw is also done.แต่ตอนนี้ DRG สแปมอาร์มี่ฟื้นขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าดาร์กพักเกมเลยครับไม่ได้จะถมต่อแล้วเป็น DRG จะได้เปิดเพลย์ก่อนครับด้วยเพลย์นี้ครับดรอปโอเวอร์ลอดจะเอาอะไรไปดรอปเนี่ยดูไม่ทันโรกวะดรอปโรกแต่ตรงนี้ดาร์กส่งเซียมาสเกาต่างฝ่ายต่างเล่นดรอปโรกด้วยกันแหมใจตรงกันดีจริงSo that's one of those kind of long-term moves that every minute that passes is going to be more of a problem here. อาจจะได้เห็นเกมยืดด้วยผมว่า layout map มันไม่อยากให้เล่น big one สักเท่าไหร่ครับฟาร์มไปก่อนแล้วกันด้วยความเป็นเซอร์ด้วยกันทั้งคู่มาแล้วครับดรอปโรกครับต่างฝ่ายต่างเล่นเพลย์เดียวกันเลยฮะแผนเดียวกันแต่ดาร์กเอาหลอดมาจุ่มแล้วตรงนี้ดรอปโรกมาได้ไป2 worker ดาร์กได้ไปก่อนครับโอ้แล้วเห็นคอมเลย I love these little danger balloons just flying around dropping roaches on drones danger balloons That's what they feel like man yeah. back of the plus 2 baneling meta where they would one shot probes they were definitely danger balloons It's like what was that unit in Command and Conquer Kirov reporting I'm like the engineer. เอ้าตรงนี้เจอควีนไล่กำลังจะยกลำอีสปอร์ตโอ้ยเอาตัวรอดมาได้ด้านล่างกำลังจะโดนในส่วนของสปอร์คอลเลอร์นะครับก็ต้องระวังแล้วดาร์กติดอะไรเนี่ยติดซัพพลายโอ้ติดซัพพลายแม็กเฉยMuch damage done. Dark is just well equipped to deal with it. We might actually have a late game. Oh, what lot? The infestation pit was in production, I believe, for Dark. Saw a glimpse of that on the production tab. Both players max with about 60 workers in total. Oh, จะซัดกันแล้ววะนี่ไง9 นาทีแม่นมา We've got Dark coming out now on the move here.
DRG sees that just outside the rocks. A big counterattack here from ครับทางฝั่ง DRG ครับ Circling Run by มา3 worker ตรงนี้กดดันใส่ Hatchery ของ Dark ครับแล้วตรงนี้ปะทะกันที่กลางแมปยังคงหาจังหวะกลายเป็นว่า Dark ต้องกลับมากัน Hash เสียจังหวะการปะทะไปเหมือนกัน DRG เพลย์นี้ค่อนข้างมาดีครับเลือกที่จะให้ Dark กลับไปกันหลังบ้านแล้วก็กลายเป็นว่าหันหน้ากลับมาดีก็อยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วครับแทนที่จะปะทะกันกลางแมปนะและกลายเป็นว่าต้องสปิดกองกำลังไปกันตรง9นาฬิกาของแผนที่ด้วยครับกับ12นาฬิกาของแผนที่แต่ดาร์กก็ไล่ทางฝั่งดีอาร์จีออกมาได้ครับอัพเทคไม่เหมือนกันด้วยนะทางฝั่งดีอาร์จีครับอ่านเท่ากันละเทคขึ้นมาเท่ากันละโจมตีไกล2แล้วก็เกราะ2And these fights are pretty much just going to trade out evenly so DRG going to retreat back at home Darky is playing with a very low drone count Yeah DRG's got about a 10 worker lead But obviously, when you start to max out, that can be 10 more supply of army. And the roaches are still doing damage. I mean, Dark. ละครับเป็นดาร์กประชิดเข้ามาดูการไมโครไมโครล้วนๆโอ้โหแต่ถ้าดูไฟกันผ่านๆตรงนี้ DRG ถอยนะจังหวะถอยจังหวะถอยแล้วดาร์กโถมใส่ดาร์กโถมใส่มาข้างหลังดาร์กก็มาประกบแซนด์วิชเลยครับโอ้โหไฟนี้ DRG พังครับผมพยายามจะเข้ามาแงะมาแงะทางขวาแต่ดาร์กก็รีคูปเข้ามารวมตัวกันได้อีกครั้งนึงแล้วครับโอเคดาน่าจะถอยออกมาก่อนนะ DRG จะตามยิงฟรีเลยครับเพราะว่ามีเสียครับโอ้ยกลายเป็นมูดไปให้เขายิงฟรีตายฟรีไป 3-4 ตัวเป็นอีกไฟต์นึงที่ดาทำได้ดีกว่าแล้วกำลังจะมาอีก1ชุดครับเท่ากับว่า DRG เสียไป2เพลย์ใหญ่ๆแล้วนะที่เราเห็นกันมาตรงนี้He did some damage. The worker count now fairly even. ลอกที่3ครับ Dark Speed โลกกันมาตรงนี้ทางขวาพยายามจะตีโอบไปทางซ้ายก็ขึงเอาไว้ครับ DRG ไม่อยากเสียพื้นที่ทั้งซ้ายและขวาครับก็กระจายกันแต่ทางขวาดูเหมือนจะไม่อยู่แล้วด้วยปริมาณครับเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ทางขวาก่อนเลยทางขวาโอเค Dark ล่าถอยไปแล้วแต่ทางซ้ายแตกกระจายครับนี่อย่ากระดู3ก๊กโอ้พอทางซ้ายแตกสิ่งที่แตกแล้วมันแลกมาคือแฮชชูดี้ครับแต่ทางขวาแตกไปก็ไม่มีอะไรครับโอ้เรียบร้อยเลยดาร์คครับปิดเกมแรกมาก่อนครับ1ต่อ0เกมมาเกม2ครับ DRG กับดาครับผม GSL แต่มันทัวร์ที่ภาคนานเฉยไม่จบสักทีเนี่ยกว่าเสียงจะกลับมาดีครับโอลลี่เซอร์กว่า Welcome everybody It's a reallyStudio here in the front. Yeah, it is. มาครับ DRG ครับอยู่ในส่วนของ Blue Circle ล่างของแผนที่ครับผมแล้วก็ Fast Expansion กันมา Fast Expansion คืออะไร Fast Expansion สำหรับ Circle คือการที่ไม่ทำอย่างอื่นเลยเก็บตังก้อนแรกแปะแฮชก่อนเลยครับแล้วค่อยสร้าง Worker ด้วยซ้ำนะสังเกตดูออเดอร์นี้ทำไมเขาถึงเล่นแบบนี้เขามั่นใจว่าไม่โดนรัดไม่โดนชีฟครับก็ฟันเอ็กซ์แพนเลียน2เบสไปก่อนเลยซึ่งมันเป็นปกตินี่แหละเพราะปกติกว่าที่พวกยูนิตแรกอะพวกยูนิตสเกลมันจะออกมาครับมันต้องมี3นาทีไงซึ่งถ้ามีลิงมีควีนอย่างเงี้ยมันกันได้แล้วครับเขาก็โอเคแปะแฮชด้วยเลยสบายๆ
doing Valorant in that building. I just showed up early one day to go look at it. I was very impressed. I thought it was super cool. So if you're going to be here, finals is Saturday, 5 p.m. เรามาพูดถึงเมคานิกของเฟิร์กหน่อยดีกว่านานๆมาทีแต่ก็พยายามจะแฝกให้ละกันนะครับเห็นมีมือใหม่เข้ามาอีกเวฟนึงแล้วเซิร์ฟสำหรับ StarCraft ในมัลติเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเผ่าฟาร์มซึ่งจริงไหมจริงแต่มันจะมีช่วง Power Spike อยู่แค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่ฟาร์มแล้วก็ไปวัดกันแบบ Super Late Game แบบ30นาทีสู้ได้ครับเซิร์ฟสู้ได้ถ้าคุณได้พื้นที่เยอะกว่าฝั่งตรงข้ามไม่ใช่เท่ากันด้วยนะเยอะกว่าสมมติว่าในแมปเนี่ยมีหลุมมินเนอรัลทั้งหมด10หลุมคุณแบ่งกันไปคนละ5 5เผลอๆเซิร์ฟจะแพ้ด้วยคุณต้องได้สักประมาณใน10หลุมคุณต้องได้6หลุม7หลุมโดยเอาทรัพยากรไปขี่ไฟทุกไฟให้ชนะแบบปิ่มๆหรือว่าเสมอหรือว่าแพ้แบบไม่ขาดแล้วก็ไฟไปอย่างเรื่อยๆเซิร์ฟก็จะคือเผ่าเลดเกมนั่นเองมันจะเลดได้ต่อเมื่อยึดพื้นที่ชนะเขาครับมันไม่ใช่ซูเปอร์เลดขนาดนั้นเพราะผมมองถ้าซูเปอร์เลดในกรณีที่มินเนอรัลเท่ากันนะและซูเปอร์เลดนะผมก็ยังมองไปที่โพตอสอยู่สกายทอสอีฟดับเบิ้ลเออสกายทอสแปะด้วยโครซัสอย่างเงี้ยเออโครซัสเดินข้างล่างอิมมอร์ทัลอาคอนแล้วก็สกายท็อปปิดหัวมันขยี้ได้หมดครับค่อยๆเดินค่อยๆเล่นไม่พลาดกลายเป็นฝันของข้าสมมติว่าถ้าไปเจอเซิร์กมันต้องเล่นไวเปอร์แล้วก็กระชากไปยิงทีละตัวแล้วไวเปอร์กินเอเนอร์จีมากเออแม็กจี้กระชากได้ทีสองทีก็ต้องกลับไปรีเอเนอร์จีใหม่เพราะฉะนั้นทอสครับท่านเลดเกมไปทอสแต่เซิร์กมันจะมีจังหวะทามมิ่งที่ฟาร์มแล้วมันขยี้ได้ช่วงประมาณ 12-15 นาทีในการเจอเผ่าอื่นเพราะอะไรเพราะว่าโพตอสกลายเป็นเผ่าที่เล่นเร็วสุดแต่ 12-15 นาทีเขาจะมีแค่อะไรเขาจะมีแค่สต็อกเกอร์จริงๆอาจจะมีโครซัส1ตัว2ตัวเต็มที่เลยอย่างเงี้ยฮะแต่กลับกันเฟิร์กอ่ะเผลอๆ12 15นาทีซัพพลายแม็กแล้วในขณะที่เผ่าอื่นซัพพลายจะอยู่แค่แถวๆ120 150เพราะฉะนั้นมันจะมีซัพพลายที่ข่มกันอยู่แล้วก็บวกกับแมคานิกที่เขารีอาร์มี่ไวมากหรือว่าสับซาคาเขาเรียกรีแม็กนี่คือรีแม็กยูนิตนะครับรีแม็กซัพพลายเขาจะสะสมลาว่าไว้ตายเติมกับการเผาตรงข้ามตายเติมได้เช่นเดียวกันก็จริงแต่แลกมากับราคาเพราะฉะนั้น 12-15 ทีลองดูก็ได้ครับลองดูอันนี้เอามาจากไหนครับพี่ดูเซอร์เราเล่นครับผมว่าตอนนี้เซอร์เราน่าจะเป็นเซอร์ที่คอมเพล็กซ์ที่สุดละในปัจจุบันคือจะเล่นยื้อก็เล่นได้จะเล่นเร็วแกก็เล่นได้จะเล่นเกมยืดแบบซูเปอร์เลดเกมแกก็เล่นได้ในทัวร์หลังๆเพราะฉะนั้นลียาร์ดรอดูได้เลยครับBut the idea is still very much there. I want to see if maybe we see an overreaction from DRG. You know, basically it's like game 1 or game 2 plays off of game 1, right?There was a sharp Ling attack timing, and so this time he's trying to sell another attack, but there's really nothing like that coming. And DRG is going really quickly into six extractors. He actually took four of them at the same time. Ah, Lamar Lau, nah. He's going to come online about the same time as Lair. So, แล้วเซิร์กมีกี่แบบกับพี่ในการแข่งหลักๆก็เซิร์กเล่นเร็วเซิร์กเล่นกลางเกมเซิร์กเล่นเลทเกมจริงๆเป็นอย่างนี้ทุกเผ่าเหมือนกันนะแต่เท่าที่เป็นเมตาตอนนี้จะเป็นเซิร์กกลางเกมทั้งหมดครับใช้คำนี้ได้เลยเพราะเซอร์ราวก็เล่นกลางเกมดาร์กนี่ดาร์กกลับมาเล่นกลางเกมเลยเห็นไหมก็คือมิดเกมเซิร์กอะโกรอ่ะก็เล่นไปตามเกมก็คือโอเคเซิร์กติ้งแท้ต้นเกมได้ไหมไม่เป็นไรกลับมาเล่นโลกกลับมาเล่นเบลลิ่งเล่นโลกเล่นเบลลิ่งยังไม่ได้โอเคเติมไฮดรอลิกเติมเลเคอร์ไม่ได้อีกก็ไปเติมพวกแอร์ยูนิตอะไรเงี้ยและยูนิตที่ไม่ค่อยเห็นหรือว่านอกเมตาตอนนี้ก็สวอมโฮสก็นั่นแหละใน Reddit ก็ยังพูดกันว่าเป็นยูนิตที่ค่อนข้างเล่นยากหาพื้นที่ในเกมยากครับยากจริงคือเห็นดาร์กเล่นน่ะก็ต้องบอกว่าเสี่ยงนะแล้วมีจะมีช่วงดาร์กนี่แบบยูนิตประจำกายเลยสวอมโฮสแต่มันโดนดักทางง่ายมากครับเป็นยูนิตที่ป้องกันตัวเองได้ยากเพราะว่าถ้ามันปล่อยโลคัสออกไปแล้วเท่ากับว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้นะ
เป่าเคลื่อนที่เลยตรงนี้ระเบิดวอหน้าบ้านด้วยมา6นาทีครับเกม2อ่ะภาพคล้ายๆเกมแรกครับฟาร์มหยัดกันมาแล้วก็คอมที่เล่นก็น่าจะเป็นคอมเดียวกันเลยครับดอปโรกเหมือนเดิมต่างฝ่ายต่างเล่นโอเวอร์ลอร์ดดอปก็วัดกันที่จังหวะอยู่ดีเกมแรกดาเก็บจังหวะได้ดีกว่าแล้วก็ปิดเกมได้เพราะเห็นเกาหลีกลับมาเล่นแบบเซิร์ฟมิดเกมก็แบบตามเมตาแล้วไงแต่ก่อนเมตาเกาหลีกับเมตาโลกจะไม่เหมือนกันเลยนะคนจะดูรู้ว่าสมมุติคุณไปดูโชว์ไทม์กับดูโพตอสฝั่งเกาหลีอย่างเงี้ยเอาที่ไม่ใช่ฮีโร่ก็จะดูว่าคนละแนวเคียเตอร์อย่างเงี้ยจะคนละแนวกันเซิร์กยิ่งชัดเลยเซิร์กภาพชัดมากเลยดู DRG เล่นดูดาร์กเล่นแล้วไปดูเซอร์ราวอย่างเงี้ยthin area where you could have like let's say he gets 8 broad roaches into his main and just to have your stuff kind of get stuck trying to move through a hallway I guess I mean I'm trying to steal man what he's doing right now but I don't know if ครับดอปโรกมาด้านบนเรียกทางฝั่ง DG มากันตรงนี้เนี่ยมีหลบดาเมจโอ้ไม่ทันโอเวอร์ลอร์ดหลุดไมโครไปนิดนึงโอเคแต่ชนะไฟมานะปึ๊บปึ๊บดรอปปึ๊บดรอปปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เล่นอยู่กับเมดิแวกโอ้แล้วได้ฟรีอีกหนึ่งตัวด้วยเพราะจากการดรอปเมื่อกี้ไมโครดรอปอินดรอปเมาส์ส่วนตรงนี้ดรอปเล่นไม่ได้ครับทางฝั่ง DRG โดนไล่ไปโอเคเซิร์กชนะไฟมาแล้วการนี้เป็นดอปเบลิงมาครับผมอู้ยได้ไป4เวอร์เกอร์หลอกไงตอนแรกหลอกดอปโลกดอกสองมาเป็นดอปเบลิงเดาเบลิงมาจากไหนคือเขาบินมา2ตัวครับโอ้หลอดไฮดรอลิสเดนมอร์ฟิงชุดบีทูร์นิ่งอินทูอะเลิร์กเกอร์สเดนในอะโมเมนต์ใช่it's been slow games with these twoBut I guess when it comes to DRG, we got to see can he hang better than he did last time with Dark. Dark just seemed to have a way more. Well, what do you know? Dark ก็เปิดวอลบ้านแล้วเหมือนกัน Everybody start attacking your Baelings Nest right now. เพื่ออะไรเพื่อที่เวลาจะเติมของให้มันวิ่งกันออกมาเร็วๆครับไม่ติดคอขวดที่หน้าบ้านสำคัญเหมือนกันนะจังหวะประทังก็เติมของและที่น่าสนใจคือต่างฝ่ายต่างจะมีเลอร์เคอร์ครับเพราะฉะนั้นยูนิตที่เป็นกราวยูนิตทั้งหมดจะระเบิดหมดครับอาจจะโดนบังคับให้เล่นแอร์อะไรหรือเปล่าคือพอเลอร์เคอร์มาทุกตัวคือแบบเหนื่อยหมดอะโลกคือระเบิดเลยครับEven European ZBZ, for an example, Koreans, especially Solar, when he was in his peak form of ZBZ towards the end of last year with, what, like a 90% win rate, he was taking series off of Serral. He was mixing in so many all-ins, so many cheeses, and we basically never saw this kind of late-game ZBZ or mid-game ZBZ even, but I guess it makes sense. มาครับ DRG เลือกที่จะเปิดการปะทะก่อนแต่ดันมีสปายเขาเริ่มที่มุมไกลทางด้านซ้ายด้วยนะเติมดาเมจมาให้อยู่มาทางฝ่ายต่างเปิดแมปดาร์กก็เอาคุมเสียค่อนข้างดุอยู่เหมือนกันแต่กำลังจะเสียแก๊สแล้วครับดาร์กทำเป็นเล่นไปแต่เขามีสปิดกองกำลังไปยิงได้มา1แฮชชูรี่แล้วครับนี่ฮะเรียบร้อยเบรกแฮชไปได้อยู่ที่ดาร์กถ้ากันได้ถ้ากันได้ก็ถือว่ากำไรแต่เสียแก๊สไปนะครับ1แก๊สแรก1แฮชไปแต่จังหวะนี้ดาร์กขยี้ไฟอุ้ยแล้วโดนดังเอาแล้วเกมจะพลิกหรือเปล่าเนี่ยอุลดาร์กไปต่อมุดหนีแต่เขามีเซียตามต้องวิ่งตามครับโอเคแต่ตรงนี้ดาร์กดันกันบ้านตัวเองออกไปได้นะตรงนี้มุดมาแล้วสปิดกรุ๊ปมาด้วยครับดาร์กไมโครเละตุ้มไปหมดเลยตรงนี้ DRG ก็ต้องวิ่งกันปวดครับที่บ้านตัวเองสุดท้ายก็ต้องกลับครับปลุกไม่ได้แล้วดาร์กก็เสียแฮชชูรี่ไปI'm sorry I keep clearing my throat everybody. I don't know if that's picking up in the mic but for some reason like I'm extra congested today. ใช่มั้ยเสียแฮทได้แฮทแล้วก็กลับครับ DRG ไฟนี้ยังไงให้เหมือๆแล้วกันเพราะ DRG ก็เสียเวอร์เกอร์ไป12โดนเบรกแฮทปีกดาร์กก็เสียแก๊สเสียแฮทไปต่างไฟต่างเจ็บครับภาพยังไม่ชัดว่าใครวินโอ้14เวอร์เกอร์เลยโอ้ยังคงโดนตอดวอร์เกอร์อย่างต่อเนื่องครับทางฝั่ง DRG และดาร์กมีไวเปอร์มาเตรียมรองรับเลอร์เกอร์แล้ว
CG's going to be doing a really good job. Ooh, ดิ supply block ครับ Dark. He's forcing these overlords back. Dark supply blocked quite heavily right now and with 70 drones in total, there is a window for DRG to try and get some damage done, but these are not good angles to attack into. With a high ground advantage here for Dark, he's able to get a better arc. คือสังเกตการไมโครกับการวางแผงการโจมตีนะเขาจะวางกันไม่เกิน 3-4 ตับเพราะว่าพอไปตับข้างหลังสุดมันจะยิงไม่ได้มันก็จะเดินแบบปุ่นเปลี่ยนเดินปุ่นเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูเนี่ยฮะเดี๋ยวลองดูเนี่ยเขาจะประชิดให้เยอะที่สุดเพื่อให้ได้ยิงทุกยูนิตแล้วพอขึ้นไฮกราวก็ไม่ตามต่อครับเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่ไฮกราวได้ยิงฟรีอยู่And the extra 15 or so drones that Dark has are really strong. ได้ยิงก่อนใช่คำนี้ไฮกราวจะได้ยิงก่อนที2ทีเลยกว่าจะเดินขึ้นไม่เห็นไฮกราวโอเค so the lurkers are out. We're going to see the first push here from DRG. Whenever you see lurker pushes, you want to always watch for counter attacks. It's a lot. Oh, hold up. He's going to come in. Now he's going to walk. ครับเจอเลอร์เคอร์ครับ Dark, excuse me. So he's going to have to back off.มันจะเหมือนการที่เธออู้เซตเลอร์เคอร์เหรอโดนไหม2ตัวโอ้โหดาร์ครออยู่แล้วโคตรเดือดเจอไวเปอร์คุกไปครับรอจังหวะเซตเลยจังหวะกำลังมุดเนี่ยเรียกหวานเจี๊ยบBut his late game unit control, especially with spellcasters, is maybe second in the world only to Serral. Oh my god. Oh, look at this Ravager. We need to get this Ravager off. มาครับเลอร์เคอร์โอ้ยังเยอะ Too much caffeine, man. Yeah. That's me with my second line. อ่ะมีสูสีกันนะ138 135 supply max ด้วยกันทั้งคู่แล้วครับกลายเป็นได้ดูเซิร์ฟแบบฉ่ำๆเลยทั้ง2เกมตรงนี้ Well, I shouldn't say counter attack. He's going to have a bunch of broad roaches come down here from the topAnd there's no base here, but he could end up slipping into the third base. He's doing a small drop. I feel like whenever you're playing against somebody like Dark, like when you see a small anything happen, you should know that he's actually hitting you somewhere else at the same time. Yeah, and also this like, drop is going to set up quite well for a Nidus Canal later on in the game. It's already almost done. With 3-3 coming in. All right, Broad Roach is coming in. Oh, man, two expansions at once. Oh, Dark Land by เข้ามาได้ว่ะกลายเป็นว่าดึง DRG กลับมากันบ้านครับแต่น่าจะไม่ทันด้วยซ้ำดาเมจพอไหมไม่พอว่ะอุ้ยกันได้แล้วกลายเป็นโลกชุดนี้ของ Dark ยังไงเอาตัวรอดเอาตัวรอดออกมาต้องเอาตัวรอดออกมาก่อนอื้อหือโอ้ยเหมือนฝ่าทับรับอาเตาอ่ะแต่ไม่น่ารอดแล้วว่ะมันเข้ามาลึกเกินไปครับปู่เหลือเพียงแค่เหมือนจะเกือบต้องใช้คำว่าไม่เหลือเลยด้วยซ้ำแล้วก็ทำภารกิจไม่สำเร็จด้วยครับไม่ได้แฮชชูลี่ด้วยแล้วเสียไปค่อนข้างเยอะอ่ะเป็นจังหวะเล่นของ DRG แล้วน่าจะต้องบุกคืนขึ้นมาแล้วก็เปิดเกมมาครับยังไงเอ่ยอู้ยบายนิ่งคาวบายนิ่งคาวแต่ทางฝั่ง DRG ก็ขยับหลบแต่ก็บายนิ่งคาวตามต่อแล้วก็ดังแล้วก็ดังดูการไฟของดาร์คครับอู้หูแยบยนต์จริงคือไวเปอร์ไม่ได้มีแต่ฮุกนะมีบายนิ่งคาวด้วยแล้วสุดท้ายขยี้ไฟนี้ไปได้หรือเปล่ายังไงดาร์คยังไงดาร์คดาเมจยังไม่พอเขายังมีเลเคอร์อยู่ไม่พอครับต่างฝ่ายต่างมีไบดิ้งคาวด้วยกันทั้งคู่แล้วกลายเป็นดาร์คไฟแตกไฟแตกออกมาครับต้องถอยออกมาแล้วก็สแปมยูนิตขึ้นมาใหม่แต่ทางฝั่ง DRG ยังไงประชิดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ถ้าบอกว่าตีแนวป้องกันของดาร์คแตกแล้วนะเหลือแค่กดดันใส่แฮชชูลี่ครับเพื่อเรียก GG เอาครับดาร์คก็ยังสแปมอยู่รู้สึกมีในดาร์คดาร์คกำลังจะในดาร์คว่ะดาร์คเปลี่ยนแผนครับไม่กันแล้วครับไปในดาร์คเลยครับไปในดาร์คแล้วยังไงดีแล้วทางฝั่ง DRG เห็นในดาร์คแล้วหรือเปล่าไปแล้วทลายแนวป้องกันออกมาแล้วฝั่งเลอร์เคอร์มาเอ้าชิปหายครับ DRG หนังชีวิต GG เลยครับวอทอุ้ยจากที่ยูนิตตกเป็นรองอยู่ดีครับในดัตโผล่ปุ๊บโผล่ถึงบ้านปั๊บ 2-0 ไปเลยครับดาร์คครับเดี๋ยวไปเจอกับครีเอเตอร์ครับส่วนทีมฝั่ง DRG ก็ต้องไปวัดใจแก้ตัวกับฮีโร่นะครับใน Elimination Match ครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ติดตามชมกันมากนะครับยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านเลยที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเจอกันคู่หน้าครับ